สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้วิถีเด็กบ้านสวนจะพาทุกคนมาทำชั้นวางต้นไม้จากเศษไม้ที่เรามีอยู่นะคะวันนี้เราก็เว้นว่างจากการเข้าสวนทุเรียนกันเนาะเราก็จะพาทุกคนมาเข้าสวนไม้ประดับกันแทนนะคะเดี๋ยวพอดีได้ไม้ได้ท่อนไม้มาให้พ่อไปตัดท่อนไม้มาให้แล้วเราก็จะทำชั้นวางต้นไม้ที่มันตากแดดตอนนี้แดดมันแรงมากเลยค่ะก็เลยจะมาทำชั้นวางต้นไม้ให้เขาในแสลมนะคะทำใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันจากที่เราดูมุมแสงแล้วตรงนี้น่าจะได้แดดเช้าเดี๋ยวเราจะเอาชั้นเตี้ยๆเนี้ยออกค่ะแล้วก็จะย้ายชั้นเตี้ยเนี้ยออกมาไว้ข้างนอกแล้วเราจะเอาไม้อันเนี้ยมาทำเป็นชั้นสูงน่าจะได้ประมาณ3ชั้นตรงนี้1ตรงนี้2แล้วก็ออกมาด้านนี้อีกสักชั้นหนึ่งน่าจะเป็นชั้นเตี้ยอันนั้นแหละไปค่ะไปลงมือทำกันท่อนนี้สูงกว่าท่อนนี้เยอะเลยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะท่อนนี้สูงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องขุดอันนี้ลงไปหน่อยส่วนอันนั้นคงไม่ต้องขุดแล้วเพราะว่าเราจะใช้ระดับนั้นเลย